ใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตริชเชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ภาคเที่ยงนะคะประจำวันศุกร์ค่ะที่29มีนาคมพุทธศักราช2567อยู่กับคุณฟารีดาเหล่าพัชรกุลและดิฉันอารีรัตน์เล็กจุฬาค่ะค่ะกลับมาพบกับรอบวันทันเหตุการณ์นะคะในทุกช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถรับชมได้ทั้งในส่วนของเคเบิลทีวีนะคะทีวีดาวเทียมแล้วก็เว็บไซต์2เว็บไซต์ที่สามารถรับชมได้แบบ24ชั่วโมงทั้ง www.manager.com นะคะ manageronline.com แล้วก็ www.newsonelive.com รวมถึงช่องทาง YouTube กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe นะคะถ้าจะคุยข่าวกับพวกเราเข้ามาอย่าลืมมาที่เพจ Facebook ของ News One กดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกด Notification ระหว่างการรับชมนะคะกดไลค์กดเลิฟยังไงอย่าลืมกดแชร์เพื่อปลดล็อกการปิดกั้นการมองเห็นให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ต้องบอกว่าเรื่องของข่าวสารเนี่ยแน่นจริงๆนะคะพี่แอนโดยเฉพาะเรื่องของความเคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนต่างๆที่เคยเค้าเรียกว่าเป็นการเมืองภาคประชาชนที่เคยเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของพันธมิตรเราเองวันนี้ก็ข่าวดีนะใช่พันธมิตรเองก็มีข่าวดีแต่ว่าต้องบอกว่าในภาพรวมถ้าเราจะพูดกันเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีความเคลื่อนไหวที่โอ้โหต้องจับตากันค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีที่ว่าจะมีการยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่อย่างไรความเคลื่อนไหวของกลุ่มก้อน3นิ้วเองหรือว่ารวมไปถึงภายในพรรคก้าวไกลนะคะที่ไปเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวภายในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ของกลุ่มคนอดีตเสื้อแดงเนี่ยนะคะที่เคยลี้ภัยอยู่ต่างประเทศแล้วก็เริ่มจะกลับทยอยกลับมาซึ่งก็เป็นหมากทางการเมืองที่หลายฝ่ายเนี่ยจับตาว่านับจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เชื่อมโยงกันไปรวมไปถึงการต่อรองมิกดิลของศึกศรีกากีด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของความเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเองวันนี้เองก็ถือว่ามีข่าวดีนะคะเพราะว่าแกนนำกลุ่มพันธมิตรชุด2ซึ่งโดนเรื่องของคดีบุกสนามบินวันนี้นะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะศาลอาญาก็มีการยกฟ้องกลุ่มพันธมิตรชุด2นะคะชุดที่ชุมนุมที่สนามบินดอนเมืองนะคะโดยบอกว่าการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบแล้วก็ปราศจากอาวุธนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าที่ห้องพิจารณาคดี704ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกวันนี้เนี่ยศาลมีการนัดฟังคำพิพากษาเป็นคดีม็อบพันธมิตรบุกสนามบินดอนเมืองนะคะเป็นคดีหมายเลขดำที่อ1087/56ซึ่งพนักงานอัยการคดีอาญา9เป็นโจทก์ฟ้องนายสุริยันทองหนูนะคะทองหนูเอียดนะคะแล้วก็นายชัยวัฒน์สินสุวงศ์นางสาวสโลชาพรอุดมศักดิ์นายการุณสายงามแล้วก็นายวีระสมความคิดพลเอกประถมพงษ์เกษรสุขแล้วก็นางสาวศิริรักษ์ผ่องโชคหรือว่าคุณจอยนะคะอดีตนักแสดงชื่อดังซึ่งร่วมกับพวกรวม67คนก็เป็นจำเลยในคดีนี้ในความผิดฐานร่วมกันชุมนุมปลุกปั่นยุยงก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองกรณีนี้ก็สืบเนื่องนะคะเมื่อวันที่24พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2551พวกจำเลยที่1ถึง14เนี่ยได้ร่วมกันชักชวนให้ประชาชนมาร่วมกันชุมนุมใหญ่โดยเป็นลักษณะดาวกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็มีการปิดล้อมอาคาร BIP ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็อยู่ในความดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอท.และนำจานรับสัญญาณโทรทัศน์ของจำเลยเนี่ยไปติดตั้งใกล้เครื่องรับสัญญาณเรดาร์ของบริษัทวิทยุการบินปิดกั้นสะพานกลับรถนะคะแล้วก็มีการตรวจค้นจนกระทั่งตรวจค้นตัวนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะของบริษัทการบินไทยแล้วก็ร่วมกันขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายบุคคลและทรัพย์สินทำลายทรัพย์สินของบริษัทท่าอากาศยานไทยเสียหายไปเนี่ยนะคะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 627,000 กับอีก80บาทเพื่อจะกดดันให้นายสมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลาออกจากตำแหน่งนะคะซึ่งจำเลยทั้งหมดก็ให้การปฏิเสธสารพิเคราะห์จากพยานหลักฐานแล้วก็เห็นว่าพวกจำเลยนั้นเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาจากหลากหลายอาชีพนะคะทั้งศิลปินนักร้องดาราสื่อมวลชนอดีตเอกอัครราชทูตซึ่งมาร่วมกันชุมนุมเพื่อจะคัดค้านการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งก็เป็นน้องเขยของนายทักษิณชินวัตรมีการทุจริตเชิงนโยบายแล้วก็ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็มีการพิพากษาจำคุกนายทักษิณชินวัตรหลายคดีด้วยกันโดยเป็นการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายฐานชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองตามมาตรา116และพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ผิดในฐานนุ่งเหนียวกักขังและก็การข่มขืนใจผู้อื่นจึงมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมดในทุกข้อกล่าวหาค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีทางการเมืองนะคะพี่แอนที่หลายคนก็ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกคดีการเมืองหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะเป็นบรรทัดฐานให้กับคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมาด้วยหลายคนมองแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้อย่างที่เราบอกไปว่ามันมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนคนที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองในภาคประชาชนกลุ่มก้อนต่างๆซึ่งสังคมเนี่ยก็จับตามองนะคะแล้วก็กำลังต่อจิ๊กซอทางการเมืองว่านับจากนี้เนี่ยนะคะมันจะนำไปสู่เรื่องของการนิรโทษกรรมแต่จริงๆมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วนะคะเกี่ยวเนื่องอยู่แล้วพี่แอนแต่ว่าหลายคนก็มองกันว่ามันจะเป็นไปในทางบวกหรือว่าทางลบแต่ว่าการเข้ามากลับเข้ามาของคุณจักรภพเพ็ญแขตามหลังคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าทำให้คนเขามีคำถามใช่มีคำถามแล้วก็มองว่าเอ๊ะถ้าบ้านเราเนี่ยจะใช้มาตรฐานกฎหมายแบบเนี้ยมันจะอยู่กันแบบไหนนะคะไม่ใช่เฉพาะคดีของทักษิณแต่ยังรวมไปถึงคดีของที่เกี่ยวเนื่องกับทางก้าวไกลเอ่ยเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มก้อนต่างๆเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงนะคะโดยวันนี้เนี่ยคุณธงทองออกมาเล่าเสียงบ่นจากคนในกระบวนการยุติธรรมนะคะบอกว่าอาจจะต้องทำคดีเขาบอกว่าไอ้การที่ต้องทำคดีตามธงที่ผู้ใหญ่ปรารถนาเนี่ยนับจากนี้ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะคะก็อยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่าสังคมไทยเราเนี่ยมันจะอยู่กันแบบไหนนะคะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและเป็นศาสตราจารย์พิธานประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เฟซบุ๊กระบุบอกว่าบ่ายเนี้ยคนที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรมหลายคนมาบ่นกับผมว่าต้องทำคดีนะคะต้องทำคดีตามธงนะคะเขาเน้นคำว่าธงที่ผู้ใหญ่ปรารถนาทั้งที่เห็นอยู่ว่ามันผิดหลักการแล้วก็ขัดกับหลักกฎหมายแล้วก็ยังก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวด้วยอันนี้อาจารย์อาจจะหมายรวมถึงไม่ใช่คดีทางการเมืองอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศึกศรีกากีในขณะนี้ด้วยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันจริงๆนะคะซึ่งการกลับมาประเทศไทยของนายจักรภพเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นโครงการนำร่องของทักษิณในการนำบริวารกลับบ้านหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะแล้วมันอาจจะเกิดอะไรที่มันมากกว่านี้หรือไม่คนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชจากพรรคประชาธิปัตย์มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook บอกว่าจักรภพกับไทยนะคะโครงการนำร่องทักษิณนำบริวารกลับบ้านผมรู้สึกยินดีต่อการกลับสู่ประเทศไทยของนายจักรภพเพ็ญแขในฐานะเพื่อนร่วมชาติหลังจากที่ลี้ภัยการเมืองไปนานเป็นเวลา15ปีเท่ากับการหนีคดีของคุณทักษิณแล้วก็ได้ตัดสินใจกลับสู่ประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนกับคุณทักษิณมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเนี่ยไปรับที่สนามบินเพื่อเข้ามาสอบสวนแล้วก็มีการก้มกราบพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีซึ่งเป็นการแสดงตนให้สังคมเนี่ยรับรู้ว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อจะลบล้างข้อครหาเกี่ยวกับคดีความมาตรา112ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งการกลับมาของคุณจักรภพเนี่ยนะคะซึ่งได้ยอมรับกับสื่อมวลชนว่าได้มีการพูดคุยกับคุณทักษิณก่อนที่จะเดินทางกลับจึงทำให้เชื่อนะคะว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเพื่อให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้เมื่อระบอบทักษิณจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมเป็นผลสำเร็จจนเกิดความปรองดองขึ้นในระดับผู้นำแล้วก็อยากจะให้ประโยชน์นะได้ตกกับมวลชนระดับล่างบ้างจึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลชุดนี้และคุณทักษิณได้ดำเนินการใน2เรื่องก็คือ1นะคะนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำความผิดทางการเมืองทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปรองดองในชาติอย่างแท้จริง
และ2ก็คือการเปิดโอกาสให้นักกิจกรรมทางการเมืองและนักการเมืองที่ลี้ภัยทางการเมืองในต่างประเทศซึ่งยังมีอีกหลายคนได้กลับสู่ประเทศไทยอย่างสะดวกปลอดภัยได้รับการปฏิบัติเหมือนกับคุณจักรภพแล้วก็คุณทักษิณด้วยแล้วก็เมื่อบ้านเมืองเนี่ยเดินมาถึงยุคระบอบทักษิณผสมพันธุ์กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมแล้วก็ควรจะเร่งนะคะเร่งให้ทุกอย่างเนี่ยกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วนะคะมันก็เลยมีการจับตามองว่าเอ๊ะแล้วจะมีแดงลี้ภัยคนไหนนะคะที่อาจจะมีการกลับมานะคะกลับมาตามหลังคุณจักรภพอีกซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีรายชื่อของทางคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณออกมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นที่ยืนยันนะคะว่าคุณจารุพงษ์เนี่ยจะกลับมาจริงหรือไม่เพียงแต่ว่าเป็นการกะเกณฑ์แล้วก็เป็นการคาดเดานะคะจากบรรดานักสังเกตการทางการเมืองเพราะว่านายจารุพงษ์เรืองสุวรรณซึ่งก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยนะคะอีกคนที่หลายคนจับตาว่าจะมีท่าทีอย่างไรกับการกลับสู่ประเทศไทยก็คือนายสุนัยจุลพงษ์สะท้อนอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามมาด้วยนายจรัญดิษฐาอภิชัยอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดนแล้วก็นายอริสมันพงษ์เรืองรองอดีตนักร้องและแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.รวมไปถึงนายจอมเพชรประดับอดีตผู้สื่อข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์นะคะซึ่งตอนนี้หลายคนก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยคุณจอมอาจจะเป็นแดงที่ออกจะส้มๆ สักหน่อยนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ถูกจับตามองว่าอาจจะมีการกลับมาหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็มีการมองว่าการที่ไฟเขียวให้แดงลี้ภัยกลับมาเนี่ยนะคะมันก็เป็นไปทำแผนที่เขาเรียกว่านำแดงเนี่ยมาฆ่าส้มส่วนมันจะเจงเท็จอย่างไรเนี่ยเราก็คงต้องจับตามองสำหรับจิ๊กซอว์ทางการเมืองชิ้นต่อไปด้วยค่ะในการตั้งแถวตั้งขบวนการของคนเสื้อแดงที่ลี้ภัยเนี่ยนะคะที่จะเดินทางกลับไทยเนี่ยหลายคนก็สังเกตการอยู่นะคะแล้วก็มีคำถามอยู่ในใจเหมือนกันล่าสุดค่ะคุณพุทธิพงษ์นะคะออกมาโพสต์เงียบๆบอกว่าแต่ที่เงียบเนี่ยไม่ได้โง่นะคนที่ยืนสู้กับคนโกงต้องมานั่งดูคนอื่นกลับบ้านแบบไม่มีความผิดหมั่นใช่เหรอค่ะทิ้งเป็นคำถามให้เราตั้งข้อสงสัยกันด้วยคุณพุทธิพงษ์ปุณณกันค่ะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโพสต์ข้อความนี้ผ่านทาง Facebook นะคะสั้นๆแต่ได้ใจความท่านบอกว่าที่เงียบไม่ได้โง่คนที่ยืนสู้กับคนโกงคนที่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมคนที่ปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างที่สุดต้องนั่งดูคนอื่นๆเขากลับบ้านแบบไม่มีความผิดแบบนี้มันใช่หรือครับประเทศไทยไม่เหมือนเดิมความยุติธรรมมีหนึ่งเดียวไม่ใช่คนเดียวทำดีต้องได้ดีและบอกว่าเงียบไม่ได้แปลว่าโง่นะคะนอกจากนี้อีกคนก็ตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็คือทางด้านของคุณโรมนั่นเองนะคะออกมาบอกว่าไม่อยากจะเดาเลยนะคะที่นายจักรภพเนี่ยกลับไทยก็ให้ไปถามเจ้าตัวเองแล้วกันนะคะว่ามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลเพื่อไทยด้วยใช้อำนาจอย่างเท่าเทียมค่ะโดยทางด้านของนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะนายจักรภพเพ็ญแขนะคะก็เดินทางกลับมาถึงไทยหลังจากลี้ภัยการเมืองไปนาน15ปีตั้งข้อสังเกตว่าอยากอาจจะเป็นเพราะกระบวนการของพรรคเพื่อไทยเองนี่แหละที่นำคนเสื้อแดงในอดีตกลับประเทศหรือไม่นายรังสิมันบอกว่าตนเองไม่อยากจะเดาเลยที่ว่าทำไมต้องเป็นในช่วงสถานการณ์นี้ตนเองก็รู้เพียงว่าสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปซึ่งต้องไปถามเจ้าตัวนะคะก็คือนายจักรภพเองและช่วงนี้ก็เป็นการบริหารประเทศของรัฐบาลเพื่อไทยและส่วนตัวเองมองว่าจากเรื่องนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมของผู้ลี้ภัยทางการเมืองมากกว่าอยากโฟกัสไปที่จุดนี้ค่ะเพราะความเป็นจริงแล้วคนเสื้อแดงจำนวนมากไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องลี้ภัยไปต่างประเทศทั้งที่ความเป็นอยู่ในต่างแดนก็ไม่ได้สบายอะไรจึงได้โยงไปถึงการกลับมาของนายทักษิณก่อนหน้านี้ด้วยว่าโอกาสที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยควรจะเร่งสร้างมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนที่ควรจะได้รับจะเป็นกระบวนการเร่งรัดความรวดเร็วอย่างไรก็ขอให้มาคุยกัน
รังสิมันต์โรมทิ้งท้ายค่ะบอกว่าการกลับมาของนายจักรภพเนี่ยไม่ทราบในรายละเอียดแต่อยากให้ถามรัฐบาลเพื่อไทยว่าหากคนอื่นๆที่ต้องการกลับสู่มาตุภูมิรัฐบาลมีสิ่งใดที่จะช่วยและยืนยันความสบายใจให้กับผู้ลี้ภัยในการที่จะกลับบ้านมาได้บ้างค่ะแต่พอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีแดงลี้ภัยคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะกลับบ้านแล้วก็ขอดีลพิเศษนะคะให้กับอีกหลายสิบชีวิตถามว่าจะได้ไหมนะคะคนที่ออกมาโพสต์แบบนี้ก็คือนายธันทวุฒิหรือว่าหนุ่มเล็ดนนท์คนเสื้อแดงที่ลี้ภัยในต่างประเทศเนี่ยโพสต์ข้อความระบุบอกว่าผมในฐานะผู้ลี้ภัยคนหนึ่งที่ต้องหนีไปต่างแดนมานานกว่า8ปีอยากบอกนะคะว่าคนลี้ภัยที่เพิ่งได้กลับบ้านวันเนี้ยยังมีผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายสิบชีวิตที่โดนคดีไม่ต่างจากเขาและอยากจะกลับบ้านเหมือนกันขอดีลพิเศษแบบที่คุณได้ให้กับพวกเขาด้วยได้ไหมแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กจักรภพแผ่นแขค่ะก็เอาที่สบายใจนะคะก็ดูว่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นการอนุญาตให้กลับบ้านแบบ2มาตรฐานหรือไม่หรือว่าจะมีใครกลับมาตามมาจากนี้ก็ต้องจับตากันนะคะพี่แอนแต่ที่ตอนนี้ทุกคนจับตาน่าจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์แหละจะมาเมื่อไหร่นะใช่อันนี้เป็นภารกิจของทักษิณนะคะที่จะต้องพาน้องสาวกลับบ้านให้ได้แต่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะใช้โมเดลเดียวกันหรือไม่อย่างไรและสังคมจะยอมรับเงื่อนไขหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้หรือไม่เนี่ยนะคะคราวนี้มาดูอีก1คดีที่หลายคนก็เชื่อนะคะว่ามันเชื่อมโยงกับปฏิบัติการทางการเมืองที่ปรากฏอยู่ณขณะนี้นั่นก็คือศึกสีกากีนะคะระหว่างบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กต่อซึ่งทางประธานปปช.เนี่ยเปิดเผยบอกว่าคดีบิ๊กโจ๊กซึ่งเอี่ยวพนันออนไลน์เนี่ยมันเข้าเงื่อนไขนะคะแล้วก็ชี้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงแต่ว่าสำนวนเนี่ยยังไม่ถึงมือกรรมการปปช.แล้วก็ยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ชัดเจนโปร่งใสไม่ปล่อยให้เงียบแน่นอนค่ะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะคะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพูดถึงสำนวนคดีตรวจสอบเอาผิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.กับพวกที่มีการเรียกรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์จะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เมื่อไหร่เนี่ยนะคะท่านก็เลยบอกว่านะปปช.เนี่ยมีมติให้นำเข้าแล้วเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขของกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องร้ายแรงถือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการปปช.ตามมาตรา66ส่วนเวลาที่ใช้ในการพิจารณานะคะก็อยู่ในกระบวนการเมื่อรับเรื่องมาก็ต้องตรวจสอบแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้รับเอกสารถามว่าจะขอข้อมูลจากทนายตั้มหรือไม่เพราะออกมาแฉว่าจะมีการเปิดโปงข้อมูลเรื่องนี้พลตำรวจเอกวัชรพลบอกว่าถ้าเรื่องเนี่ยส่งมาถึงปปช.ก็จะพิจารณาแต่ที่ปรากฏเป็นข่าวนี้ยังไม่มีนะคะเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ที่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของตำรวจรุ่นน้องพลตำรวจเอกวัชรพลก็เลยบอกว่าไม่ได้หนักใจนะคะเพราะว่าทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานสำคัญก็คือต้องให้ความเป็นธรรมยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้จะไม่เงียบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญประชาชนให้ความสนใจยืนยันนะคะว่าปปช.นั้นจะทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสไปฟังเสียงประธานปปช.ค่ะอันนี้ก็มันก็เป็นกระบวนการนะครับเพราะว่าเมื่อเรารับเข้ามาเราก็ต้องดำเนินการตรวจสอบเพราะว่าเรายังไม่ได้เอกสารก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับเมื่อมีมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงเพราะนั้นก็ให้เรียกสำนวนกลับใช้อำนาจตามมาตรา66ครับมีมติไปแล้วครับเห็นมันมีเรื่องของทนายตั้มออกมาแฉข้อมูลมาเปิดข้อมูลเพิ่มเติมเนี้ยค่ะตรงนี้เราจะขอเรียกมาดูด้วยไหมคะก็ยังไม่ได้มีข้อมูลมาครับคือถ้าเรื่องส่งมาถึงปปช.ปปช.ก็จะพิจารณาครับแต่ว่าเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวสารเนี่ยเราก็ยังไม่มีบางกรณีบางเรื่องที่มีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษอะไรก็ยังไม่มาที่เราอะครับเพราะฉะนั้นเรื่องยังไม่มาที่เราก็ยังไม่สามารถจะพิจารณาได้หนักใจไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องของตำรวจเหมือนรุ่นน้องอ๋อไม่หนักใจครับทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับข้อสำคัญคือเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมและขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานถ้าพิจารณาไปตามพยานหลักฐานนะครับต้องตั้งอนุขึ้นมาตามต่อมั้ยครับเพราะว่าดูเหมือนกับข้อมูลกระบวนการมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเรารับเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเราก็ต้องดูพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานเพียงพอใช่ไหมครับที่ต้องไต่สวนเราก็ต้องตั้งไต่สวนการตั้งไต่สวนเนี่ยมันก็ทำได้สองกรณีตอนนี้นะครับเราจะไม่มีอนุกรรมการเหมือนสมัยกฎหมายเก่าแล้วครับ
้าเป็นเรื่องทั่วไปนะครับมันก็อาจจะเป็นไต่สวนเบื้องต้นซึ่งอยู่ในอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เขาก็จะเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนนะครับแล้วก็ดำเนินการไต่สวนไปนะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบและสูงอะไรเงี้ยนะครับผู้ลงตำแหน่งระดับสูงเนี้ยก็จะเป็นกรรมการไต่สวนก็กรรมการสองท่านแต่ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากก็จะเป็นคณะกรรมการทุกคนจะมาไต่สวนก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือให้เจ้าหน้าที่ทำก่อนแล้วค่อยส่งกลับมาพิจารณาอีกทีนึงใช่ไหมคะเมื่อมีมติแล้วเนี่ยเอกสารทั้งหมดเขาจะต้องส่งมาให้เราก็จะมาดูว่าเอกสารมันมีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะดำเนินการก็จะเข้าเป็นกระบวนการของปปช.ครับไม่เงียบใช่ไหมคะหลายคนก็กังวลว่าพอไม่เงียบไม่ได้หรอกเพราะเรื่องสำคัญอย่างนี้ครับประชาชนสนใจปปช.ยิ่งต้องทำให้ชัดเจนและโปร่งใสครับไม่เงียบครับเอาละค่ะประธานปปช.ก็บอกว่าไม่หนักใจนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เงียบแน่นอนแต่ว่าเรื่องที่มันกำลังเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านจะหนักใจหรือเปล่าแล้วก็จะเปิดเผยเรื่องนี้ได้หรือไม่เพราะว่ามันมีข่าวออกมาค่ะคุณผู้ชมล่าสุดสำหรับ1ใน3เจ้าหน้าที่ปปช.ที่โดนกล่าวโทษก่อนหน้านี้แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะคะว่ามีพฤติกรรมในการไปตกแต่งบัญชีทรัพย์สินเพื่อช่วยนายตำรวจยศใหญ่รายหนึ่งปรากฏว่า1ใน3ตอนนี้ลาออกแล้วนะคะเป็นรายงานข่าวล่าสุดนะคะบอกว่าอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องการกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นบุคคลภายนอกแล้วก็ถูกระบุชื่อเป็น1ใน3เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือนายตำรวจยศสูงรายหนึ่งในการจัดทำเอกสารยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินได้ทำหนังสือถึงนายเอกวิทย์วัชระวันคุนะคะกรรมการปปช.แจ้งขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิทุกคณะของสำนักงานปปช.ตั้งแต่วันที่1เมษายน2567เป็นต้นไปแต่ไม่ได้ระบุเหตุผลในการลาออกด้วยนะคะซึ่งก็มีการนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ไปแล้วเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่แหล่งข่าวจากสำนักงานปปช.เนี่ยนะคะบอกว่านอกจากการขอลาออกจากอนุกรรมการกลั่นกรองรายนี้แล้วเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ยังได้มีการลงนามในคำสั่งให้ทีมงานหน้าห้องของนายเอกวิทย์วัชระวันคุจำนวน3รายก็คือนายธวัชชัยสิริธนพันธ์ที่ปรึกษาพิเศษด้านการไต่สวนและวินิจฉัยคดีนายมนชัยวสุวัฒน์ที่ปรึกษาและนายสุโขอัศวะสันติชัยเลขานุการกรรมการปปช.ประจำกรรมการปปช.ของนายเอกวิทย์เนี่ยนะคะให้ลาออกจากราชการด้วยที่ปรึกษาแล้วก็เลขานุการประจำกรรมการปปช.ของนายเอกวิทย์ทั้ง3รายเป็นข้าราชการระดับสูงที่เกษียณอายุแล้วก็มาช่วยงานกรรมการปปช.รายหนึ่งซึ่งนะคะเพิ่งจะพ้นวาระไปแจ้งเหตุผลการลาออกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวซึ่งนายเอกวิทย์เนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการปปช.ใหม่แล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ทั้ง3รายเข้ามาทำงานให้ขณะที่การลาออกดังกล่าวก็เป็นผลให้นายเอกวิทย์นั้นใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพทีมเจ้าหน้าที่หน้าห้องทำงานของตัวเองไปเลยเนี่ยนะคะแต่ลาออกไปแล้วเรื่องของคดีความก็ยังต้องว่ากันต่อค่ะทีนี้ในเรื่องของ Entertainment Complex เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังผลักดันกันอยู่วันนี้ประธานปปช.ก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะคะท่านวัชรพลบอกว่าหนุนรัฐบาลผลักดันเต็มที่เลยนะคะขอให้ทำให้สำเร็จแต่ต้องโปร่งใสค่ะโดยในประเด็นนี้พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะคะประธานปปช.ท่านก็ให้ความเห็นส่วนตัวค่ะกรณีที่รัฐสภาเห็นชอบรายงานโครงการ Entertainment Complex เมื่อวานนี้โดยบอกว่ารัฐบาลก็ต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลหลายประเทศรวมถึงเพื่อนบ้านเขาก็มีคาสิโนขึ้นอยู่กับระบบในปัจจุบันสามารถควบคุมได้อย่างไรอะไรก็ตามที่ไม่ถูกกฎหมายก็มีคนพร้อมที่จะให้บริการทางด้านนั้นด้วยค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้ถูกต้องสามารถควบคุมได้รวมถึงจะต้องทำให้เกิดภาษีที่สามารถนำมาพัฒนาประเทศได้ซึ่งในฐานะที่ท่านวัชรพลนะคะท่านบอกว่าก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่ยุติธรรมที่ผ่านมาเนี่ยมองว่าทำอะไรก็ได้ที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าพิจารณาคิดว่ามีประโยชน์มากกว่าข้อเสียขึ้นอยู่กับนโยบายว่าจะครอบคลุมดูแลได้
ได้มากเท่าไหร่ไม่มีอะไรถูกหรือผิด 100% ค่ะนอกจากนี้สื่อก็ถามไปนะคะว่าถูกมองว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือไม่นะคะถ้าเกิดมี Entertainment Complex ขึ้นมาเนี่ยนะคะท่านวัชรพลว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะในมุมมองที่เคยเป็นอดีตตำรวจผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ควรจะศึกษาแล้วก็ทำสักทีครับแต่มันเป็นช่องว่างค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ทุกคนเล่นคนที่ตลาดล่างมันยังมียังมันก็ต้องมีไม่รู้เหมือนกันครับผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ความผมนี่ความเห็นส่วนตัวนะครับท่านถามผมความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นลดปัญหาที่ทำให้ตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเมื่อทำให้มันชอบด้วยกฎหมายเนี่ยตำรวจเนี่ยก็จะได้ไปทำหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วถ้ามันเกิดจะมีรายได้ตรงนี้ขึ้นมาก็ควรจะเอารายได้ตรงเนี้ยมาเสริมการบัดหน้าที่ตำรวจให้เขาทำหน้าที่เขาได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการทำหน้าที่นั้นถ้าอยากจะให้ตำรวจทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนตามกฎหมายรัฐก็ต้องสนับสนุนให้เขามีความพร้อมในการทำงานนะครับแล้วเขาจะได้ไม่ไปพึ่งพาเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายและอ้างว่าเอามาทำงานให้กับราชการท่านก็สนับสนุนนะคะเพราะว่าท่านเคยผ่านงานด้านยุติธรรมมามองว่าไม่มีอะไรที่มันถูกหรือผิด 100% แต่ถ้ามันมีประโยชน์มากกว่าก็ว่ากันไปนะคะนอกจากนี้ถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของพรรคเก้าไกลเนี่ยเขามีการเดินเกมนะคะในการนับองค์ประชุมสภาก็กะว่าจะคว่ำรายงาน Entertainment Complex ฉบับนี้แหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายที่ประชุมลงมติ253-0นะคะเห็นชอบกับรายงานการศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะที่รัฐสภานะคะภายหลังจากนับองค์ประชุมแบบขานชื่อเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานผลการศึกษาเรื่องการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex นะคะเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศพิจารณาแล้วเสร็จเนื่องจากก่อนลงมติในรายงานพรรคก้าวไกลในฐานะวิปฝ่ายค้านได้เสนอให้นำรายงานฉบับนี้เนี่ยกลับไปพิจารณาใหม่ค่ะเพราะยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอพร้อมกับเสนอให้มีการนับองค์ประชุมแบบเสียบบัตรโดยให้เหตุผลว่าอยากเห็นความมุ่งมั่นจากรัฐบาลในเรื่องนี้แต่ว่าฝ่ายวิปรัฐบาลไม่เห็นด้วยนะคะจนตกลงกันไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วผลปรากฏว่าองค์ประชุมครบค่ะจำนวน258เสียงเวลา 20:10 น.นายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานการประชุมได้มีการกดออดค่ะเพื่อให้มีการลงมตินะคะว่าจะรับทราบรายงานหรือไม่และผลปรากฏว่าที่ประชุมก็ลงมติเห็นด้วยนะคะให้มีการรับทราบรายงาน253-0งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน2ค่ะจากนั้นนายพิเชษฐ์ก็สั่งปิดการประชุมในเวลา 20:18 น.มันก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะคุณผู้ชมว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีส.ส.มาร่วมประชุมในสภากันเป็นจำนวนมากแต่ว่าในช่วงของการนับองค์ประชุมแบบขานชื่อกลับไม่ขานชื่อนะคะเพื่อแสดงตนเองเป็นองค์ประชุมเลยสักคนค่ะแต่พอในช่วงของการตรวจสอบการนับองค์ประชุมก่อนปิดรับองค์ประชุมกลับมาแจ้งว่าเพิ่งเข้ามาในห้องประชุมเพื่อจะขอแสดงตนเป็นองค์ประชุมมันก็เลยทำให้ได้เสียงโห่ไปจากฝ่ายส.ส.รัฐบาลยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะเกมนี้ผ่านไปนะคะสุดท้ายแล้วผ่านนอกจากนี้หลังจากนั้นค่ะในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็เลยออกมาโพสต์ผ่าน X เลยบอกว่าเตรียมที่จะให้ครม.ศึกษาทันทีนะคะในการยื่นร่างพ.ร.บ.คาสิโนถูกกฎหมายเพื่อทวงคืนเวลาที่สูญเสียเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน X นะคะหลังสภามีมติเห็นชอบผลการรายงานการศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเมื่อวานนี้ก็คือการจะยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศเป็นการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่ในสถานบันเทิงครบวงจรโดยมีคาสิโนเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นนะคะนายกบอกและที่ผ่านมาเนี่ยสิงคโปร์เองเขาก็สามารถดึงดูดการลงทุนได้กว่า300,000 ล้านบาทเก็บภาษีได้ถึงปีละกว่า20,000 ล้านบาทจ้างงานได้กว่า20,000 ตำแหน่งจากการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรค่ะ
ดังนั้นถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านประเทศไทยจะมีการลงทุนเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่โดยมีคณะกรรมการในการกำหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งเราจะสามารถมีสนามกีฬานานาชาติแห่งใหม่มีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์หรือว่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าพื้นบ้านโดยพื้นที่ในการเล่นการพนันคือเกมมิ่งฟลอร์มีสัดส่วนเพียงแค่ 3-10% ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นนายกบอกว่าการที่สภามีมติเห็นชอบผลการรายงานการศึกษาเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเมื่อวานนี้ถือเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหาบ่อนพนันโดยยึดหลักความจริงเอาเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมากำกับดูแลและเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องรัฐบาลไม่ได้ต้องการส่งเสริมการพนันนะครับแต่ต้องการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนำรายได้จากการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนาประเทศสร้างงานสร้างอาชีพหลังจากนี้ครม.จะศึกษาและยื่นร่างพรบให้สภาพิจารณาต่อไปที่ผ่านมาเราเสียเวลาและโอกาสมามากพอแล้วดังนั้นรัฐบาลจะทวงคืนเวลาที่สูญเสียไปให้กลับมาเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนค่ะซึ่งทางด้านของนายธนกรก็ออกมาติงสส.ก้าวไกลนะคะที่เล่นเกมนับองค์ประชุมหวังทำสภาล่มเพื่อตีตกรายงานการศึกษาคาสิโนถูกกฎหมายถามด้วยนะคะว่าเพราะอะไรจึงไม่แสดงตนทั้งที่นั่งในห้องประชุมกันสลอนทีเดียวแล้วก็ชี้ว่าหากไม่เคารพข้อตกลงวิปเนี่ยก็ควรจะเคารพประชาชนนะคะแนวว่าทำการเมืองใหม่เนี่ยให้มันสร้างสรรค์หวังเห็นฝ่ายค้านคุณภาพแล้วก็ท็อปฟอร์มกว่านี้ค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะนะคะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพูดถึงกรณีที่ได้มีการอภิปรายสนับสนุนรายงานผลการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า Entertainment Complex เพื่อจะแก้ปัญหาการพนันที่ผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศเมื่อวานนี้โดยบอกว่าตนเนี่ยในฐานะส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่นะคะให้มีการผลักดันแล้วก็เปิด Entertainment Complex โดยมีคาสิโนถูกกฎหมายให้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดนี้เพื่อป้องกันเม็ดเงินไหลออกนอกประเทศเดือนละ1,000 ล้านบาทซึ่งต่อปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลพร้อมทั้งขอให้มีการนำเสนอข้อเสนอแนะข้อห่วงใยต่างๆเพื่อออกมาตรการรองรับแล้วก็ป้องกันทำให้เกิดความรอบคอบโดยต้องมีการประมูลที่โปร่งใสก่อนออกใบอนุญาตป้องกันทุนสีเทาจากต่างชาติซึ่งเชื่อว่าคาสิโนถูกกฎหมายนั้นจะแก้ปัญหาเรื่องสวยการฟอกเงินและผู้มีอิทธิพลลงได้ทั้งหมดเพื่อนำมาเสนอเป็นแนวทางความเป็นไปได้ให้ครม.นั้นพิจารณาต่อไปเมื่อถามว่ามองอย่างไรนะคะที่ทางส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของพรรคก้าวไกลมีการขอนับองค์ประชุมแต่ว่าไม่แสดงตนนะคะทั้งที่นั่งกันอยู่ในห้องประชุมเหมือนจงใจที่จะตีตกรายงานนั้นนายธนกรก็เลยบอกว่าส.ส.ก้าวไกลเนี่ยน่าจะคิดไว้ล่วงหน้าแล้วจึงใช้วิธีการขอนับองค์ประชุมเพราะหวังว่าเสียงของรัฐบาลจะไม่เพียงพอแต่ว่าฝั่งรัฐบาลก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความจริงจังแล้วก็ต้องการจะผลักดันให้เกิด Entertainment Complex แล้วก็คาสิโนที่ถูกกฎหมายให้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักการที่พรรคก้าวไกลขอนับองค์ประชุมเพื่อหวังให้สภาล่มทั้งที่ได้มีการตกลงระหว่างวิป2ฝ่ายแล้วจึงมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะนอกจากเป็นการเล่นแต่เกมการเมืองไม่มองถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศมาก่อนซึ่งขอเรียกร้องนะคะบอกว่าขอให้ส.ส.ก้าวไกลเนี่ยทำการเมืองใหม่ให้มันสร้างสรรค์ตามที่พูดทั้งความจริงการร่วมเป็นองค์ประชุมถือว่าเป็นหน้าที่ของส.ส.ทุกคนทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านในฐานะผู้แทนของประชาชนก็เห็นว่าหากไม่เคารพข้อตกลงวิปก็ควรเคารพข้อตกลงประชาชนที่เลือกท่านมาตนจึงอยากจะเห็นการทำงานของฝ่ายค้านที่มันมีคุณภาพมากกว่านี้แล้วก็เชื่อนะคะว่าในสัปดาห์หน้าในการอภิปรายตามมาตรา152ก็จะได้เห็นผลงานของฝ่ายค้านและพรรคก้าวไกลแบบท็อปฟอร์มมากกว่านี้ล่าสุดนะคะสั้นๆทางก้าวไกลออกมาแถลงข่าวนะคะชี้แจงเหตุนับองค์ประชุมยืนยันว่าจริงๆเนี่ยเห็นด้วยนะคะเรื่องของการจะเปิดคาสิโนถูกกฎหมายแต่ว่ารายงานเนี่ยมันไม่สมบูรณ์คือเคยมีการทักท้วงไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีการแก้ไขก็เลยทำให้ต้องใช้ไม้ตายไม้สุดท้ายอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
การเดินทางไปเยือนจีนของรัฐมนตรีกลาโหมนะคะในช่วงนี้เนี่ยทำให้มีกระแสข่าวสะพัดออกมาว่านายสุทินเนี่ยไปหารือกับบริษัทและหน่วยงานของจีนนะคะเพื่อยกเลิกเรือดำน้ำและก็จะโยกเงินค่างวดที่ไทยจ่ายให้กับจีนไปแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทไปซื้อเรือฟริเกตแทนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการเดินทางไปเยือนจีนของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบ.ทร.และคณะค่ะเพื่อหารือกับบริษัทและหน่วยงานของจีนที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรือดำน้ำของไทยเพื่อประเมินแนวทางต่างๆในทางเลือกต่อการเดินหน้าหรือยกเลิกโครงการจะส่งผลอย่างไรบ้างก่อนเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทั้งนี้กองทัพเรือได้ยืนยันแนวทางเดิมค่ะคือการเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้เครื่อง CHD620 ของจีนพร้อมกับนำเสนอ3แนวทางตามที่เคยให้สำนักงานอัยการสูงสุดตีความเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขสัญญาที่ต้องผ่านครม.เห็นชอบทั้งนี้ชนิดเครื่องยนต์นะคะทั้งในเรื่องของชนิดเครื่องยนต์และการขยายเวลาสัญญาเพราะว่าเป็นโครงการรัฐต่อรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีรายงานนะคะว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยเสนอแนวทางเพิ่มเติมไปคือการไปพูดคุยกับบริษัทเอกชนของจีนในการโยกเงินค่างวดงานที่ไทยจ่ายให้กับจีนไปแล้ว 7,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็ไปจัดซื้อนะคะไปหาเรือฟริเกตจากจีนแทนเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ข้อดีข้อเสียต่างๆก่อนเสนอเรื่องให้นายเศรษฐานายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปทั้งนี้ก็ต้องรอดูท่าทีของฝ่ายจีนด้วยค่ะว่าจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่และต้องพิจารณาข้อกฎหมายว่าสามารถทำได้หรือไม่ด้วยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาด้วยว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่จีนค่ะนายสุทินก็เดินทางต่อไปยังประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็ต้องจับตาดูอีกเหมือนกันนะคะว่านายสุทินเนี่ยจะไปเจรจาการจัดหาเรือผิวน้ำจากเกาหลีใต้หรือไม่เพื่อบรรจุในแผนงบประมาณปี68ค่ะเอาละค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการเร่งแก้ทุจริตแล้วก็การปราบสินค้าเถื่อนนะคะซึ่งนายรัฐมนตรีก็กำชับกรมศุลกากรให้ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาสินค้าเถื่อนค่ะเมื่อช่วงเย็นวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายผู้บริหารกรมศุลกากรซึ่งขอให้มีการเร่งแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมศุลกากรก็มีปัญหาการทุจริตค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหมูเถื่อนนะคะยางเถื่อนไม้พยุงเถื่อนซึ่งก็เป็นปัญหาที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยแล้วก็ชื่นชมการดำเนินงานนะคะของกรมศุลกากรที่มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการปราบยางพาราเถื่อนแล้วก็ทำให้ราคายางในประเทศเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องแต่100บาทต่อกิโลกรัมซึ่งตรงนี้มันเกิดประโยชน์ต่อชาวสวนยางเป็นอย่างมากนะคะส่วนความผิดในอดีตอย่างเช่นปัญหาหมูเถื่อนนะคะที่ตรวจจับแล้วก็ต้องพิสูจน์แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนายธีรัตน์อัตนวานิชอธิบดีกรมศุลกากรบอกว่าพร้อมสนองนโยบายนายกรัฐมนตรีทั้งการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่ดูแลการนำเข้าส่งออกสินค้าของประเทศจึงต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการทำงานเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่การเอ็กซเรย์ตู้สินค้าเต็ม 100% จากปัจจุบันในเอ็กซเรย์ 30% ของสินค้านำเข้าส่งออกนะคะการนำระบบ GPS มาใช้ในการติดตามการขนส่งสินค้าเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แทนซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะต้องมีการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เพิ่มเติมอย่างไรและกระทบต่อการอำนวยความสะดวกการนำเข้าส่งออกสินค้าของเอกชนแค่ไหนแม้การเอ็กซเรย์จะใช้เวลาไม่นานแต่เมื่อสินค้านะคะผ่านการเข้าออกจำนวนมากเนี่ยนะคะจะทำให้ขั้นตอนการส่งออกนำเข้าเนี่ยล่าช้าอย่างไรบ้างนอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตส่งออกสินค้าให้มีศูนย์รวมเป็นจุดเดียวนะคะแล้วก็มีการเตรียมนำร่องสินค้าเกษตร7ชนิดในท่าเรือแหลมฉบังอย่างเช่นลำไยค่ะลิ้นจี่ทุเรียนมันสำปะหลังรวมทั้งปรับปรุงด่านชายแดนตามขนาดเศรษฐกิจของแต่ละชายแดนด้วยไม่หรูหราสิ้นเปลืองจนมากเกินไปอธิบดีกรมศุลกากรบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่าง
ว่างการผลักดันการแก้ไขปัญหากฎหมายการนำเข้าสินค้าทางไปรษณีย์จากต่างประเทศจากเดิมราคาสินค้าไม่เกิน 1,500 บาทก็ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าขณะนี้สินค้าออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็มีความเสี่ยงหลากหลายประเภทจึงต้องปรับให้ผู้ขายสินค้าเนี่ยเป็นผู้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ซื้อสินค้าแล้วก็การปรับฐานราคาให้ต่ำกว่า 1,500 บาทหลังสินค้าจากจีนเนี่ยก็เข้ามาตีตลาดในไทยจำนวนมากนะคะช่วงหลังนี้ส่วนปัญหาหมูเถื่อนในขณะนี้นะคะ DSI แล้วก็ปปช.ดำเนินการอยู่ในส่วนของกรมศุลกากรพร้อมส่งข้อมูลให้เต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะแน่นอนทางอธิบดีเนี่ยพยายามจะลดเรื่องของการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่เพราะว่าจะเป็นการอุดช่องโหว่เรื่องของเงินใต้โต๊ะเรื่องของการคอร์รัปชันนั่นเองค่ะและในเช้าวันนี้ค่ะท่านนายกก็มีการเรียกปลัดคลังเข้าทำเนียบเลยนะคะเพื่อติดตามแล้วก็หารือเรื่องของการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้านำเข้าที่ราคาต่ำกว่า 1,500 บาทค่ะเปิดเผยโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเองนะคะที่ท่านบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยผมได้เรียกนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเข้ามาพบค่ะมาตามงานกันนะคะก็มีหลายประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงทุกเรื่องเลยอย่างเช่นเรื่องของการยกเว้นภาษีสินค้ามูลค่าเพิ่มนำเข้านี่แหละที่มีการสั่งซื้อและนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมไปถึงค่าขนส่งและค่าประกันที่ไม่เกิน 1,500 บาทท่านนายกย้ำว่าไม่ต้องห่วงนะตรงนี้เดี๋ยวจะดูแลให้จากนั้นท่านนายกนะคะก็ไปเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนสมาคมกีฬานะคะที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะจากนั้นทางด้านของคุณลวรนค่ะเดินออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้าพอดีนะคะสื่อมวลชนที่ดักอยู่นะคะก็เลยพยายามขอสัมภาษณ์สั้นๆนะคะท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการมารายงานนายกในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ได้มาเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตค่ะและยืนยันว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็จะเกิดความชัดเจนคือวันที่10เมษายนนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันค่ะวันนี้เนี่ยเขามีการปรับแผนการเดินรถนะคะจากเหตุการณ์อุปกรณ์รางร่วงเมื่อวานนี้พร้อมกับมีการปรับลดค่าโดยสารลง 20% ด้วยจนกว่าจะเดินรถได้ตามปกติค่ะบริษัท Eastern Bangkok Monorail หรือว่า EBM ค่ะผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะคะช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงชี้แจงการปรับแผนเดินรถไฟฟ้าจากกรณีชิ้นส่วนอุปกรณ์ตัวจ่ายไฟถูกกระแทกและหยุดให้บริการในวันที่28มีนาคมซึ่งภายหลังเกิดเหตุทุกหน่วยงานทั้งตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและ EBM ก็มีการตรวจสอบหาสาเหตุและแนวทางป้องกันจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าแผ่นเหล็กค่ะที่ติดตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของทางวิ่งเลื่อนออกจากตำแหน่งเมื่อขบวนรถเคลื่อนที่ผ่านมันก็เลยทำให้แผ่นเหล็กเนี่ยเคลื่อนตัวไปกระแทกรางจ่ายกระแสไฟฟ้าหลุดออกจากตำแหน่งระหว่างสถานีกรันตันถึงสถานีศรีอุดมซึ่งหลังจากหยุดให้บริการนะคะก็มีการตรวจสอบการจับยึดและตำแหน่งของแผ่นเหล็กตลอดเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่จะเปิดให้บริการสำหรับรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ทาง EBM ก็มีการประสานกับบริษัทประกันนะคะดูแลผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประสานไปยังผู้ผลิตและออกแบบอุปกรณ์จับยึดดังกล่าวเพื่อหาแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันร่วมกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่29มีนาคมเป็นต้นไปรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองก็จะปรับแผนการเดินรถตามเส้นทางและความถี่พร้อมกับลดค่าโดยสาร 20% ค่ะตลอดเส้นทางให้กับผู้โดยสารด้วยจนกว่าจะกลับมาให้บริการเดินรถได้ตามปกติสำหรับการปรับรูปแบบการเดินรถชั่วคราวสถานีลาดพร้าวถึงสถานีหัวหมากเดินรถปกติมีความถี่ในการเดินรถ10นาทีต่อขบวนและช่วงเวลาเร่งด่วน5นาทีต่อขบวนสถานีสีเอี่ยมถึงสถานีสำโรงเดินรถปกติค่ะความถี่ในการเดินรถ10นาทีต่อขบวนสถานีหัวหมากถึงสถานีสีเอี่ยมความถี่ในการเดินรถ25นาทีต่อขบวนนะคะผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงสถานีหัวหมากถึงสถานีสีเอี่ยมก็
ขอให้รอขบวนรถนานกว่าปกติค่ะเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะนอกจากนี้ก็ประสานงานไปยังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพด้วยในการจัดรถโดยสารสาธารณะรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองซึ่งขอสมก.ก็มีการเพิ่มจำนวนรถไว้ให้บริการช่วงเช้าอีก 10-15 คันและช่วงเย็นประมาณ10คันค่ะขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องใกล้ตัวของผู้ที่ใช้ดีเซลกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นทางกระทรวงพลังงานเตรียมจะของบกลางค่ะในการลดภาษีตรึงดีเซลแล้วก็ชี้ว่าหากรัฐไม่ช่วยเนี่ยขยับขึ้นแน่ๆนะคะ2บาทต่อลิตรก็ถือได้ว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ใช้ดีเซลถ้ารัฐบาลไม่อุ้มนะคะนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเนี่ยบอกว่าหลังจากที่กระทรวงพลังงานได้มีการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยเฉพาะค่าน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนของสินค้าและบริการโดยมีการตรึงราคาดีเซลไว้ที่30บาทตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วเนี่ยนะคะทำให้ปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยเป็นหนี้ใกล้ 100,000 บาทแล้วนะคะทั้งนี้เพื่อไม่ให้กองทุนนั้นมีภาระหนี้มากเกินไปและเป็นการรักษาสภาพคล่องและความเชื่อมั่นของกองทุนกระทรวงพลังงานจะนำเรื่องเข้าหารือนะคะในครม.เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมกับการลดภาระหนี้ของกองทุนแต่หากไม่มีงบประมาณจากส่วนอื่นเข้ามาช่วยนะคะเช่นงบกลางหรือว่าการลดอัตราภาษีสรรพสามิตเบื้องต้นเนี่ยคาดว่ากองทุนจะต้องมีการปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันลงประมาณ 1-2 บาทต่อลิตรด้วยกันซึ่งก็จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นแต่นะคะมิให้เป็นการเป็นภาระกับประชาชนมากเกินไปจึงมีการปรับลดการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลแบบขั้นบันไดที่ผ่านมากระทรวงพลังงานเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนจะเห็นได้ว่าได้มีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนของสินค้าและบริการจึงได้มีการตรึงราคามาตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วที่30บาทต่อลิตรอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางช่วงราคาดีเซลเนี่ยนะคะที่แท้จริงเนี่ยมันเคยสูงขึ้นไปถึง45บาทต่อลิตรด้วยซ้ำแต่เนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันมีความผันผวนในระดับสูงนะคะทั้งจากปัญหาภาวะสงครามที่ยืดเยื้อนะคะแล้วก็การลดอัตราการผลิตของกลุ่มโอเปกต่างๆเหล่านี้นะคะก็เลยทำให้สถานะกองทุนเนี่ยตอนนี้ติดลบเนี่ยนะคะ 98,000 ล้านบาทนะคะขณะนี้กระทรวงพลังงานเตรียมนำเรื่องเข้าหารือในครม.เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปแล้วค่ะคราวนี้กลับมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะเมื่อพรรคก้าวไกลเดินมาถึงทางสองแพร่งจะปรับตัวเพื่ออยู่รอดหรือว่าลุยไฟสู่ลานประหารก็มีความเป็นไปได้สูงที่พรรคนั้นจะโดนยุบพรรคในคดีที่รณรงค์แก้ไขมาตรา112ซึ่งนายธนาธรผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยออกมาส่งสัญญาณแล้วไปติดตามกับข่าวลึกปมลับค่ะหากคำวินิจฉัยในคดีที่2ไม่ผิดแผกไปจากคดีแรกจนนำมาสู่การยุบพรรคก็คงไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแต่อย่างใดพรรคก้าวไกลกำลังเดินมาสู่ทางแยกที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญถ้าตัดสินใจพลาดไปอาจไม่มีเหลือข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทางสองแพร่งก้าวไกลปรับตัวเพื่ออยู่รอดลุยไฟสู่ลานประหารแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะยังไม่มีคำสั่งรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อขอให้ยุบพรรคก้าวไกลแต่ดูเหมือนว่าพรรคก้าวไกลจะเลิกหลอกตัวเองและเริ่มยอมรับสภาพแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะโดนยุบพรรคค่อนข้างแน่นอนซึ่งเป็นผลมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ที่ให้พรรคก้าวไกลยุติการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรณรงค์ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พร้อมกับประทับตราบนหน้าผากของพรรคก้าวไกลว่าเป็นพรรคการเมืองที่ล้มล้างการปกครองปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พรรคก้าวไกลยอมรับความเป็นจริงคือท่าทีที่แสดงออกมาของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งมีประสบการณ์การถูกยุบพรรคมาก่อนโดยมีรายงานออกมาว่าระหว่างที่นายธนาธรทำภารกิจที่อาคารอนาคตใหม่ซึ่งเป็นสำนักงานของคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลได้พบกับส.ส.ของพรรคก้าวไกลและระบุว่าพรรคก้าวไกลมีแนวโน้มว่าจะถูกยุบพรรคและขอให้ไปทำงานร่วมกับพรรคใหม่ที่รองรับไว้เพื่อให้ส.ส.มีโอกาสทำงานช่วยเหลือประชาชนต่อไป
สิ่งที่ธนาธรสนทนากับสสของพรรคก้าวไกลตามรายงานข่าวที่ปรากฏออกมานั้นมองในมุมหนึ่งถือว่าเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงของผู้นำจิตวิญญาณอย่างอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากในคดีแรกศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชัดเจนตรงประเด็นแล้วว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเป็นการล้มล้างการปกครองเพียงแต่เวลานั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลได้เพราะผู้ร้องในคดีดังกล่าวไม่ได้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งแตกต่างจากกรณีปัจจุบันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้นำเอาคำวินิจฉัยในคดีแรกมาเป็นสารตั้งต้นและยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ที่กำหนดให้กกต.เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองที่กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงเท่ากับว่าหากคำวินิจฉัยในคดีที่2ไม่ผิดแผกไปจากคดีแรกจนนำมาสู่การยุบพรรคก็คงไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแต่อย่างใดดังนั้นเวลานี้พรรคก้าวไกลกำลังเดินมาสู่ทางแยกที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญประกอบด้วย 1. ส.ส.จำนวน5คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคระหว่างกระทำการดังกล่าวจะลาออกหรือไม่เพื่อเปิดทางให้ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในลำดับถัดไปอีก5คนขึ้นมาทำหน้าที่แทนเพราะหากปล่อยให้คาราคาซังต่อไปและพรรคถูกยุบขึ้นมาเท่ากับว่าบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.ดังกล่าวจะสลายหายไปด้วยทำให้ส.ส.หายไป5คนแบบฟรีๆมีหนำซ้ำพรรคก้าวไกลอาจต้องเผชิญกับงูเห่าเพิ่มอีกไม่รู้เท่าไหร่ซึ่งยิ่งจะกดตัวเลขส.ส.เลือดส้มให้ลดลงไปอีก 2. เลือกที่จะใจดีสู้เสือเดินหน้าทุกอย่างตามกระบวนการโดยส.ส.กลุ่มดังกล่าวไม่ต้องลาออกเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ฐานเสียงตัวเองเห็นว่าไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้มีอำนาจซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาฐานเสียงของตัวเองเอาไว้โดยยอมแลกกับการที่จะต้องเสียส.ส.5คนแลกกับคะแนนทางการเมืองที่อาจได้มาเพิ่มเติมสำหรับการเลือกตั้งในอนาคตไม่ว่าจะเป็นไปในนามพรรคก้าวใหม่หรือไม่ก็ตามพรรคก้าวไกลในนามของคนรุ่นใหม่เคยมีบทเรียนมาแล้วจากความใจร้อนจนทำให้ตัวเองพลาดการเป็นรัฐบาลมาตอนนี้ถ้าตัดสินใจพลาดไปอาจไม่มีเหลือข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube New Ones เว็บไซต์ MGR และสนที่แอปวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสำหรับในประเด็นนี้นะคะวันนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจค่ะประธานปปช.ท่านก็พูดถึงความคืบหน้านะคะในการตรวจสอบจริยธรรมส.ส.ก้าวไกลทั้ง44คนนะคะขณะนี้ดำเนินการอยู่เพราะว่ามีหลายเรื่องที่ต้องตรวจสอบไปพร้อมกันกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบไม่เกิน2ปีขยายเวลาได้ไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็คาดว่าผลที่ออกมาก็น่าจะใกล้เคียงกันค่ะทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของข่าวภาคเย็นประจำวันนี้นะคะออกขออภัยข่าวภาคเที่ยงเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงข่าวภาคเย็นนะคะ 17:00 น.ช่วงนี้เรา2คนและทีมข่าว News 1ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ